บาวคงไม่มีใครไม่รู้จักตำนานศิลปินเพลงเพื่อชีวิตคนนี้แอดคาราบาวหรือยืนยงโอภากุลมีจิตใจรักเสียงเพลงและดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆหลังจากจบการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวายได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเวลา1ปีที่ประเทศฟิลิปปินส์แอดได้พบกับเพื่อนคนไทยที่ไปเรียนหนังสือที่นั่นคือไข่สานิชเลี่ยมศิลาและเขียวกิรติพรมสาขาณสกลนครทั้ง3จึงร่วมกันก่อตั้งวงดนตรีขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าคาราบาวเมื่อแอดสำเร็จการศึกษาและกลับมาที่เมืองไทยได้ทำงานประจำเป็นสถาปนิกในสำนักงานเอกชนแห่งหนึ่งต่อมาเมื่อไข่และเขียวกลับมาจากฟิลิปปินส์ทั้ง3ได้เล่นดนตรีร่วมกันอีกครั้งโดยเล่นในห้องอาหารที่โรงแรมวินเซอร์และต่อมาย้ายมาเล่นที่โรงแรมแมนดารินสามย่านโดยขึ้นเล่นในวันศุกร์และเสาร์หลังจากนั้นแอดได้ร่วมกับเขียวออกอัลบั้มชุดแรกของวงคาราบาวในชื่อชุดขี้เมาในปีพ.ศ. 2524ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จมากนักปีถัดมาคาราบาวได้สมาชิกใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคนคือเล็กปรีชาชนะภัยมือกีตาร์จากวงเพรสซิเดนต์ซึ่งเคยเป็นเพื่อนของแอดตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ช่างก่อสร้างอุเทนถวายมาร่วมงานในชุดที่2คือชุดแปะขายขวดชุดที่3ชุดวณิพกแต่ไม่ได้รับความสนใจเท่าไหร่คาราบาวมาประสบความสำเร็จถึงขีดสุดในอัลบั้มชุดที่5ของวงคือชุด Made in Thailand ที่วางจำหน่ายในปลายปีพ.ศ. 2527ซึ่งมียอดจำหน่ายสูงถึง5ล้านกว่าปีซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดในประเทศไทยและนับตั้งแต่นั้นชื่อของยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวก็เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทยและออกผลงานเพลงร่วมกับวงคาราบาวมาอย่างต่อเนื่องแอดคาราบาวได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทนักร้องและนักประพันธ์เพลงไทยสากลประจำปีพ.ศ. 2556